สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับสมาชิกของสมาพันธ์คาทอลิกรายสัปดาห์แห่งอิตาลีสมาพันธ์วารสารอิตาลีสมาคมคอรอลและพลเมืองสื่อมวลชนปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้พระองค์ทรงท้าทายผู้ที่ทำงานด้านสื่อมวลชนให้ทำมากกว่าแค่การนำเสนอข่าวสารแต่ต้องมอบความรู้ให้แก่ผู้ชมอีกด้วยเราได้ยินข่าวที่น่าสะเทือนใจอยู่บ่อยๆในยุคนี้จากการรายงานข่าวอันน่าเศร้าโศกเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีการให้ความรู้ในเรื่องการเคารพและการเอาใจใส่นั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่งเพื่อสร้างบุรุษที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้การสื่อสารคือการสร้างมนุษย์การสื่อสารคือการสร้างสังคมจงอย่าละทิ้งเส้นทางแห่งการศึกษาเพราะสิ่งนี้จะนำพาลูกไปได้ไกลสมเด็จพระสันตะปาปายังทรงไตร่ตรองถึง3เส้นทางเพื่อนำทางหลักแห่งการสื่อสารในปัจจุบันการฝึกอบรมให้ความรู้คำประจักษ์พยานและการปกป้องผู้ที่อ่อนแอมากที่สุดในสังคมทั้งนี้พระองค์ยังสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆของตนเพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ของคริสตชนในช่วงท้ายของการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาทรงยกมอบงานของนักข่าวและนักสื่อสารมวลชนให้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของนักบุญฟังซิสเตอร์ซานและบุญยลาสีคาโรอะคูติส